มันหอมดีนะคะค่ะสวัสดีค่ะรายการเจด้าสตอรี่นะคะวันนี้เจด้าอยู่ที่จังหวัดพะเยานะคะตอนนี้อยู่ที่แคว้นพะเยาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเราจะมีอะไรกินที่พะเยานะคะตามเจด้าไปดูด้วยกันค่ะก่อนจะไปนะคะอย่าลืมผลนกกระปิวเข้าปากอย่าลืมกดติดตามนะคะกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะที่เราเห็นตอนนี้นะคะคือเจดีย์กลางน้ำนะคะเราก็อยากจะนั่งไปเจดีย์กลางน้ำอยู่นะแต่รู้สึกว่าน้ำมันแรงมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะคุณพี่นั้นอยู่กลางน้ำยังกระดกกระแดกไปกระดกกระแดกมานะคะเจเจก็เลยไม่กล้าที่จะไปตรงนั้นค่ะเจด้าก็อยู่ที่ริมควานพะเยานะคะซึ่งมีเนื้อที่มากมายมหาศาลนะคะมีปลาอยู่เป็นพันชนิดเลยทีเดียวข้างในนั้นนะคะเราก็มาถึงเย็นย่ำแล้วก็หิวนะคะถามชาวบ้านว่าอะไรอร่อยที่เมืองพะเยานะคะเขาก็แนะนำมาค่ะว่าให้ไปทานผัดไทยลุงดำเราก็ต้องเดินหานะคะอยู่ไหนผัดไทยลุงดำเขาบอกว่าอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลของจังหวัดพะเยานะคะอยู่ไหนอยู่ไหนเดินตามกลิ่นกระทะไปค่ะนั่นไงค่ะร้านผัดไทยลุงดำนะคะอยู่ตรงหน้าเจเจนั่นเองนะคะก็จะขายผัดไทยแล้วก็ข้าวหมกไก่ค่ะเขาขายมา40ปีตั้งแต่ยังเป็นรถเข็นรถซาเล้งอยู่เลยนะคะร้านผัดไทยลุงดำนะคะก็จะเปิดเป็นร้านเดียวกับข้าวหมกไก่ป้าทีนะคะรายการอาหารก็มีข้าวหมกไก่นะคะแล้วก็ผัดไทยแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆนะคะซึ่งก็จะสั่งได้เป็นผัดไทยห่อไข่หรือว่าผัดไทยธรรมดานะคะผัดไทยลุงดำนั้นเป็นเอกลักษณ์ประมาณ40ปีที่ขายมาลุงบอกว่าไม่ใส่กุ้งนะคะไม่ใส่เต้าหู้ไม่ใส่เยอะแยะไปหมดนะคะแบบที่ภาคกลางใส่ลุงบอกว่าลุงดำเนี่ยจะผัดแบบผัดไทยเตาถ่านโบราณนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาลองดูนะคะว่าผัดไทยเตาถ่านโบราณนะคะสูตรของลุงดำจังหวัดพะเยาเนี่ยแตกต่างกับที่เพื่อนๆเคยกินแค่ไหนนะคะก็นี่เลยเราก็มาแอบส่องดูค่ะก็จะเป็นเตาถ่านนี่เวลาผัดแล้วเวลาเราสั่งเป็นผัดไทยห่อไข่นะคะเขาจะโรยไข่ลงไปเลยค่ะไม่ทำไข่แผ่นๆนะแล้วก็โปะผัดไทยไปข้างบนค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรอจังหวะนะคะแล้วก็ตักผัดไทยที่มีไข่อยู่ข้างล่างขึ้นมาเสิร์ฟให้กับเราค่ะซึ่งร้านนี้นะคะคนก็เยอะมากนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังประจำจังหวัดพะเยาเลยทีเดียวผัดไทยเขาก็จะมีกลิ่นของกระทะนะคะกลิ่นคั่วเราก็อาจจะรู้สึกแปลกๆหน่อยมันไม่มีกุ้งไม่มีอะไรการประดงประดับมานะคะที่เด่นอีกอย่างของร้านลุงดำก็คือผักเยอะเวอร์ผักเยอะมากไม่หวงผักนะคะเครื่องปรุงแน่นๆค่ะเครื่องปรุงหอมๆสดๆแน่นๆเจเจก็ทำการปรุงนะคะจะบอกว่าผัดไทยลุงดำนั้นเหมาะกับคนที่รักการทานผัดไทยแบบปรุงเองนะคะเพราะรสชาติจะไม่ได้จัดจ้านหรือว่ามีหวานนำหอมมะขามเปียกอะไรแบบนี้นะคะจะคนละรสชาติกันนะคะคนที่ชอบรสชาตินัวๆนะคะแล้วก็ปรุงเองนะคะรสชาติธรรมชาติจะชอบค่ะ